อะไรก่อนจะถามว่าอะไรอ่ะถามว่าไอ้นี่อะไรดีกว่าคือกูว่าจะมีปัญหาออฟฟิศแล้วล่ะจริงฝ่ายยานยนต์ต้องเจอกูละตอนผมไปเบิกเขาอ่ะเขาถามผมว่ามากันกี่คนผมบอก2เขาเลยบอกว่ามึงเอาคันนี้ไปแล้วขี่จากตะบะเขาใช่มาสุพรรณเกียมหมดแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ตะบุยเปิดไปแข่งรถมาจวบไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์กันไปหน้าตั้งไอ้เหี้ยจริงโอ้ยไปโควิดช่วงนี้ช่วยออฟฟิศแล้วกันเดี๋ยวช่วยออฟฟิศหน่อยคุณวายไปหมดคุณวายหมดเขาบอกว่างานหนักจะทำให้เราแข็งแกร่งไม่มันเกินไปเขาจะคำว่าเกินไปปะเนี่ยพอพี่แบบพอพี่เป็นที่รู้จักกับพี่ก็แบบติดภาพซุปตาไงมันไม่มีซุปเปอร์สตาร์คนไหนอะที่บริษัทไอ้คุณปัญญานิรันดร์กุลจะให้หม่ำชัชชโนไอ้หม่ำจกมกโนงชัชชาขี่มอเตอร์ไซค์มาสุพรรณมาแล้วมึงบ้าเปล่าผมว่าอันนี้เขาอาจจะลองใจหรอมันใช้เวลาไหมล่ะเนี่ยไอ้ที่หายขี่มาเนี่ยอำเภอสองพี่น้องสิบล้อไม่แดกกระบุญแล้วท่านผู้ชมดูเนี่ยมีความสุขไม่มีอะไรมากกับโลกมายารถโรลลิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาไงวันนี้เรามาหาหนุ่ยเป๋อเราต้องบอกว่าอย่างนี้คนคนนี้เป็นเขาเรียกว่า Talk of the Town จับอะไรก็คนตื่นเต้นฮือฮาไปหมดจริงเดี๋ยวตากล้องกดมือเข้าบอกมุมไม่ได้ยอมเลยอ่ะมึงไม่เคยดูหนังอเมริกาเหรออ่ะมึงไม่เคยดูหนังฮอลลีวูดเหรอมาถึงปุ๊บเอาทิ้งเลยพระเอกอ่ะลงจากรถมาปั๊บเฮ้ยปิดประตูไอ้เหี้ยคุณแจไม่ดึงออกไงวะกูไม่เห็นเคยเห็นหนังฮอลลีวูดเรื่องไหนแม่งล็อกประตูรถเลยเอาแต่ใจไอ้พระเอกไม่ล็อกอะไรเขารออยู่นู้นแล้วอ๋อมาหนุ่ยเป๋อผมพูดเนอร์พูดเนอร์หน่อยมาสุพรรณมันก็ต้องพูดเนอร์พูดอะไรกันอนุสวัสดีครับวันนี้มาที่นี่คนเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วนี่กูค้ามเขตสุพรรณมากูเนอร์ตลอดพอค้ามเขตมาเนี่ยเขาบอกว่าแฟนๆเขาบอกว่าคุณจับอะไรก็แรงไปหมดก็ไม่ต้องพูดเรื่องความแรงกันมากวันนี้มาพิสูจน์เลยครับรถแต่งไม่ร้องครับรถแต่งทำไงก็แรงมึงใส่ของเยอะมีรถเดิมมั้ยคันไหนคันนี้ไหนคันนู้นนะไปลองเลยพูดจริงมากจับมือไม่ต้องพูดอะไรเยอะเดินมาเป็นรายการกูอินดี้รายการอื่นก็คุยก่อนรายการกูเนี่ยมาถึงลองรถเลยเอาลองเลยรายการกูอินดี้นุ่ยทำให้แรงนี่เสียคนนะมันเดิมมากเลยนะเดิมนิดเลยพูดเป็นเล่นจริงก็มาจูนุ่ยจะได้รู้ว่าพิธีกรเนี่ยซูปอัพเนี่ยไม่ได้มีแต่น้ำลายมีแต่ปากเก่งอย่างเดียวฝีมือก็มีเชิญหาห้องนั่งไหนขึ้นไปนั่งเอากระเป๋าวางก่อนอันนี้กระเป๋าเจมบอลข้างในมีเงินอยู่56 ล้านขึ้นไปนั่งข้างไหนกายมันขาดในไผ่ด้วยนั่งหนุ่ยจะต้องเจอก็นะดูก่อนหนุ่ยหนุ่ยอย่ากีดแตกนะหนุ่ยไปตั้งขัดก่อนหนุ่ยไม่แรงมีเรื่องนะไม่แรงเนี่ยกูไม่แรงชัวร์รถเดิมเนี่ยทำท่อกูรู้เลยเนี่ยรถเดิมทำท่อไม่มีร้ายโอ้โหจันหนุ่ยโอ้โหหนุ่ยสมหรือเปล่าเดิมเดิมทันนิดเลยครับเดิมไงมีท้อเนี่ยท้อมีแน่แน่ท้อมีแน่แน่ทัชเนี่ยมีแน่แน่แต่ล้อเนี่ยล้อเดิมล้อเดิมกำลังเดิมอันนี้รถใช้งานตั้งแต่มาถ่ายพี่หนุ่ยเนี่ยไม่เคยขับรถที่พี่หนุ่ยนั่งเลยนะมีแต่ครั้งนี้เราจะให้พี่หนุ่ยนั่งให้ได้รู้จักกันว่าเป็นยังไงแบบไหนกี่พันรอบน่าจะประมาณ4,000น้อยๆออกได้แบบไอ้กินเยอะไหมอ๋อมันกินหนึ่งก่อนนะกินหนึ่งกินหนึ่งนะโอเคแต่กินถอยอยู่4,000นะครับ
เฮ้ยมันห้อยอ่ะต้องออกไงต้องออกไงผมท่านบ้างผมก็ออกเดี๋ยวนึงอ่ะเพราะรถไม่มีอะไรเลยมีกล้องนิดเดียวแค่นี้ไปขี่ไม่แรงลีลาดีไว้ก่อนเราเพิ่ง 1,900 เอง 1.9 ใช่ครับเฮ้ยแต่มันวิ่งดีกว่าเดิมนะครับคุณไม่ได้ทำแค่ท่อกับคัทแน่ๆมีทำใช่ไหมมีเอาความจริงเอาความจริงมีทำโบเดี๋ยวนุ้ยรถไม่มีรถล้อเดิมแต่มีทำโบท่อแทนใช่ท่อแทนท่อแทนยางใช่ท่อแทนยางท่อเดิมโรงงานมันก็เป็นยางอันนี้มันเป็นอลูมิเนียมอ๋อคือท่อแทนแต่คำว่าแทนของเดิมเนี่ยมันเป็นยางใช่ใช่ก็จะเหมือนหลักการทั่วไปรถกระบะก็คือพอสแตนดาร์ดมันรับได้แต่พอเราเพิ่มบูสต์เปลี่ยนเทอร์โบพอบูสต์มันเยอะเทอร์ไอท่อยางมันก็จะบวมบวมใช่ครับมีโอกาสไอบวมแรกๆโอเคใช่ครับแต่ถ้ามันปุ้งหรือมีเปรตมันก็จะรั่วรั่วรั่วคันรถก็จะไม่วิ่งใช่พอได้สับรถรถดีเซลก็ได้ท่อแทนเหรอท่อแทนก็ที่เพิ่งรู้เนี่ยท่อแทนนี่คือว่าแทนที่เดิมแต่โอเคคันนี้คลัชค่อนข้างแบบโดดแต่พอขับเนี่ยลอยเกียร์สี่อย่างเงี้ยมันไม่กึ่งกลางอย่างนี้นะใช่ไหมถ้าเป็นรถแบบยุคเมื่อก่อนที่มาลองมันจะไปวิ่งเบาอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะกระตุกกลางกรุ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 งนะไม่เหมาะใช้งานคือทำอย่างนี้ไปหลายคันแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนแบบสเต็ปใช้งานนะครับพื้นอันนี้คือถ้าปิดกล้องก็คือเหมือนรถสแตนดาร์ดเลยนะปิดกล้องได้ด้วยเหรอใช่ปิดกล้องได้ด้วยพูดจริงไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้รีแมปกล้องอย่างเดียวไปกล้องที่ไหนกล้องปิดกล่องนี่คือรถแตนดาร์ดเลยเหรอคือก็เหมือนรถแตนดาร์ดลองอีกรอบดิลองอีกรอบดิอยากลองอ่ะจะได้รู้ว่าความแตกต่างไงรถเดิมไงนี่ผมปิดแล้วเนี่ยปิดยังปิดแล้วรอบเท่าเดิมใช่ครับแต่มันน่าจะไม่ค่อยมีแรงอะไรเพราะรถมันเดิมมากเมื่อกี้อายวะมันก็เหมือนเดิมเลยนืดเลยนืดเลยใช่อัตราเร่งก็ผิดกันแล้วครับดูดิอันนี้คือเดิมนะครับคนละเรื่องใช่ใช่คนละเรื่องเปิดเอาดูก็ได้ครับลองเปิดดูเลยนี่นี่ก็ลองกดในเกียร์ดูเลยก็ได้กดแบบแล้วพอช่วงมันขึ้นอ่ะมันจะผิดกันเลยนี่ใช่อย่าดูนี่ใช่มันคนละเรื่องเลยอ่ะหนึ่งคือถ้าเป็นสับผมจะเก่งเบนซินนะครับเบนซินก็คือแบบรถแบบนี้เขาเรียกว่ารถสลีปเปอร์ใช่ใช่ครับรถดูแบบวิ่งบนถนนเนี่ยครับไม่มีอะไรอ่ะแต่แบบพอมึงมาใกล้ๆเนี่ยกูช้อนหน้าหงายเลยนะใช่ใช่อันนี้เปิดกล่องอยู่ใช่ไหมอันนี้เปิดกล่องครับแต่ผมมองตัว3,300ขับเป็นของปกตินะครับเนี่ยเลยใช่2,000นิดแวบแล้วนะแวบแล้วใช่โอ้ขึ้นกันแล้วเนี่ยผมมาด้วยเกียร์3รอบ 2,000 จุ่มได้เลยเฮ้ย 2,500 ฟรีเลยอ่ะฟรีแล้วฟรี 2,700 ใช่2,700ล้อฟรีเลยใช่ Amazing ว่ะขออนุญาตให้หน่อยพาดูได้ไหมว่ามันทำอะไรบ้างสำหรับคันนี้ได้ครับได้ว่ามันมีอะไรน่าเฮ้ยผมสนใจสเต็ปนี้ว่ะครับแล้วผมว่าสเต็ปนี้คือมันใช้งานได้จริงได้ครับใช่ไหมแต่โอเคถ้าทำไปอาจจะต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนยางให้ดีขึ้นหน่อยใช่ล้ออาจจะถ้าล้อเดิมก็ไม่ว่ากันใช่ครับแต่เปลี่ยนยางให้มันมีเทรดแวร์ที่ดีขึ้นหน่อยใช่ครับมันก็ใช้งานได้นะใช้งานได้แล้วเทคโนโลยีพวกนี้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันครับโอเคไปพี่หน่อยดูยังไงก็รถเดิมแม่งโคสลีปเปอร์เลยเปิดมาจะชุดใหญ่นี่ตีมือแตกนะเฮ้ยกล่องเดิมเลยเนี่ยเดิมเดิมกล่องเดิมคือผมมองเทอร์โบที่มันเป็นเห็นเป็นลูกชัดๆอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นโบเดิมบ้างบางทีก็อะไรคือตอนเนี้ยถ้าคนดูไม่ค่อยออกก็จะมองว่าเป็นเทอร์โบเดิมมาแล้วใช่ครับผมเลยมองว่ามันเดิมอ่ะตรงรุ่นหมดเลยคือเราไม่ต้องแปลงอะไรจับไตแทนที่เดิมเลยคนไม่รู้อย่างผมที่ไม่เดิมคือท่อนี้ท่อนี้ห้องเดิมจะเป็นท่อยางของท่อยางอันนี้ก็จะเป็นของเฟรกใช่ครับท่อแทนที่ท่อแทนที่เดี๋ยวขึ้นดอกจันไว้นะคำว่าท่อแทนย่อมาจากแทนที่ถ้าถามผมไม่คนไม่รู้ก็คิดว่าถอดไอ้ตัวบางๆออกโชว์เทอร์โบเมื่อสมัยซิ่งผมเคยถ่ายรายการเด็กวัยรุ่นมันจะชอบโชว์เทอร์โบเดิมใช่ครับแล้วก็ที่ไม่เดิมก็คือมีนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่แล้วก็มีอินเตอร์นี่นี่ใหญ่กว่าอีโวกูอีกเลยครับแทนที่เดิมทุกอย่างโบออนหมดใช่ครับไม่ต้องไปเจาะไปตัดรถอะไรทั้งนั้นเมื่อก่อนคำว่าใส่แทนที่
ในความรู้สึกผมมันต้องแปลงนิดแปลงยังไงต้องแปลงอ่ะใช่ครับรูนี่เยื้องต้องเจาะนี่เพิ่มนิดนึงแต่ก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะใช่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็คือของเฟรกแทนที่หมดร้อยน็อตใช้น็อตเดิมใช่ครับถ้าน็อตเดิมใช้ไม่ได้หรือมีส่วนควบเฟรกก็จะมีมาให้หมดเข็มขัดท่อยางนี่ก็มีเป็นชุดนะครับเทอร์โบคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนเป็นของเฟรกเหมือนกันเป็นของเฟรกใช่ครับมันต้องมีรหัสดิโปร3 CC เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยเป็นใบ CC ตัวใหม่ครับก็ไอ้ปาก CC ที่ผมชอบภาคอ่ะนะใช่ CC มันมีหลายสเปคก็คือบางคนคิดว่า CC มันจะไปใส่กันได้หมดใส่ 3,000 2,500 ไม่ได้มันจะมีหลายแบบใช่ครับสเต็ป1 2 3 4อะไรง่าย CC สำหรับ 1.9 อะไรเงี้ยมันก็ CC สำหรับ2,500 3,000 3,000 ใช่ครับจะเป็นสเปคเป็น CC custom ใช่ที่ทำแบบเต็มที่เปิดอะไรเงี้ยแต่นี่คือ CC รถสตรีทใช่ครับสตรีทยูสครับอย่างนี้มันให้แรงม้าได้เท่าไหร่อ่ะจริงๆถ้ามีอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราเสริมไปให้มันครบนะเทอร์โบลูกนี้ผมว่า300ขึ้นมาอีกเท่าตัวใช่ครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเฟรกใช่ครับที่ทางโดยเปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยทั้งหมดเลยครับเทอร์โบที่ผมเห็นเทอร์โบอินเตอร์ท่อแท้แล้วมีอะไรอีกพวกระบบน้ำมันก็มีครับถ้าเราเป็นชุดพวกทั้ง A พวกเรกูเลตเนี่ยมันก็มีเป็นชุดโอ้เดี๋ยวนี้ใช่ครับเฟรกเข้าไปขนาดนั้นเหรอผมไม่ได้ติดตามนานมีหลายอย่างครับเข้าไปดูในเพจได้หัวฉีดรถเบนซินมันจะเป็นมีปลั๊กเป็นตัว L เสียบแล้วก็ฉีดเข้าไปอยู่ในรูใช่ครับแต่หัวฉีดของดีเซลไม่เหมือนนะใช่มันก็จะเป็นเหมือนเหล็กกึ่งๆใช่ครับเปลี่ยนปลายอย่างเดียวแต่จริงๆก็คือใช้ไฟฟ้ายกเหมือนกันเหมือนคล้ายๆเบนซินแหละแต่คือเราเปลี่ยนแยกหัวได้ใช่ถอดปลอกออกมาเปลี่ยนเฉพาะปลายอย่างเดียวเหมือนเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กลายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับให้ฝอยเยอะขึ้นใช่ครับรูใหญ่ขึ้นจุดจะได้ตอนที่มันปุ้มใช่ลูกสูบมันขึ้นมาอัดเพราะมันไม่มีหัวเทียนอ่ะใช่ใช่มันจะได้ระเบิดแรงๆเป็นเฟกหมดเลยเป็นเฟกหมดเลยแล้วก็มีพวกเกตวัดบูทเนี่ยครับก็เป็นที่ทำมาของเฟกที่ต่างหลับตาอยากเป็นอินเตอร์ลูกนี้ดีใส่อินเตอร์เฟกเข้าไปลูกนี้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทำให้รถมันวิ่งดีขึ้นไหมถ้าจริงๆถ้าคนจะใส่อินเตอร์ส่วนมากก็ต้องมีกล้องกันอยู่แล้วหรือไม่ก็รีวิวไอ้เรื่องกล้องมีทุกคันใช่มีกันอยู่แล้วขายแต่งเนี่ยใช่ครับก็เรามาใส่อินเตอร์เพิ่มเงี้ยมันก็ได้อีกครับเราก็สามารถจูนบูทให้เยอะขึ้นก็คิดง่ายๆว่ารับอากาศได้ดีแล้วอินเตอร์ของเฟกในยุคปัจจุบันผมแอบไปดูใน Facebook มาตัวรังพึ่งครับมีหลายตัวเลือกครับมีคลีประบายรังพึ่งเยอะขึ้นใช่ครับยุคใหม่แล้วนะใช่ครับฟินที่มันสามารถโฟลแอร์เข้าออกระบายฟินบางฟินหนาฟินเล็กตัวคลีประบายใช่ครับไออินเตอร์เล็กอินเตอร์ใหญ่มันไม่ได้วัดกันที่คลีนี่นะครับคลีข้างนอกไม่ใช่ไอคลีมันเหมือนซิงค์อ่ะใช่ครับมันเหมือนซิงค์ระบายความร้อนแต่ไอหลอดข้างในที่อากาศเนี่ยใช่ที่อากาศจะวิ่งผ่านนะครับใหญ่ไปก็ไม่ดีใช่ครับสมมติว่าเฮ้ยอยากซิงพี่หนุ่มผมอยากอลังการอยากเป็นหนึ่งในตำบลป่าห้อยผมอยากใส่อินเตอร์แบบผมไม่เอาตรงรุ่นผมอยากใหญ่เลยแบบไม่ไปมนี่เลยแต่รถเดิมเละนะครับใช่ครับมันก็แรงเลยใช่ครับมันก็ใหญ่ไปกลายเป็นรถรอรอบไปเลยซึ่งเฟรกเขาก็วิจัยมาเรียบร้อยสำหรับ 1.9 สำหรับ 2,500 สำหรับ 3,000 ใช่ครับเขามีไซส์ที่เหมาะสมแล้วโบออนได้เลยนี่ข้อดีไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องดัดแปลงท่อแท้นี่ก็มีทุกรุ่นมีทุกรุ่นครับพวก 2,500 3,000 ใช่ครับมีหมดทั้งเซตแบบที่คันนี้เป็นมีเทอร์โบอินเตอร์ท่อแทนหัวฉีดเรกูเลตกล่องใช่ครับเกวัตวัดบูทหมดนี่ใช้กันกี่บาทเดี๋ยวผมดีดให้เลยดีดแล้วอ่ะดีดเลยเราเปิดรายการเราเลี้ยวอยู่แล้วดีดเลยหน่อยดีดีนะผมคิดเงินหน้าศาลเจ้าพ่อนะแกวาวเจ้าพ่อแกวาวเคยคิดให้มันให้เป็นแบบเนี้ยเอาคาร์ดได้มั้ยคาร์ดได้ดูคาร์ดมันคาร์ด 60,000 บาท 60,000 บาทได้หมดนี่ใช่ครับไม่เกิน 70,000 อันนี้คือรวมหมดนะรวมเกวัตรวมอะไรหมดนะแต่ถ้ามีเกวัตรว่ากันไปนี่คือทั้งหมดที่เพิ่มพลังแรงม้า300กว่าแรงม้าสําหรับผลิตภัณฑ์เฟกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คําว่าใส่แทนที่เดิมมันคือแทนที่เดิมจริงๆใช่ครับท่านสามารถไปทําที่บ้านได้แต่ท่านต้องมีการเรียนรู้ทางด้านช่างบ้างใช่เราต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าซ้ายแน่นขันไขควงซ้ายแน่นขวาอ่อนนี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นท่านควรจะให้ช่างทําแต่ถ้ารู้ว่าซ้ายออกขวาแน่นอันนี้ท่านทําเองได้แล้วเริ่มทําได้แล้วแสดงว่าท่านเริ่มรื้อได้ประกอบไม่ได้ไม่เป็นไรรื้อได้ก่อนเพราะฉะนั้นใส่แทนได้เลยแล้วไม่ยากมีคู่มือมาให้ครับเฟกนะครับอีก1อย่างที่ Amazing หน่วยพลังนี้เลยผมชอบมากธรรมดาผมจะเห็นเกจวัดที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันจะต้องมีตัวเซ็นเซอร์ใช่ต้องมีวุ่นวายไปหมดต้องไปทำอะแดปเตอร์เจาะเข้าตรงนั้นทำเข้าตรงนี้กว่าจะยากสายเข้ามาไฟวอลวิ่งขึ้นคอนโซล บางทีใส่ไปติดบ้างไม่ติดบ้างมั่วซั่วหมดตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้เป็นเกจวัดของเฟกเขาเลยครับเป็น R4 ของเฟกใช่ครับสิ่งที่ข้อดีของมันคืออะไรครับก็คือง่ายๆเลย
เราสามารถไปติดตั้งเองได้ใช่ครับมันง่ายมากเลยคือว่าเราติดกาวเรียงตำแหน่งสวยเราก็ติดได้แล้วผมเปิดกุญแจติดเครื่องเลยครับก็จะขึ้นครับติดเครื่องนะครับสตาร์ทเข็มกวาดตามสมัยนิยมแฟชั่นเป็นเกียร์วัดของเฟรม R4 ซึ่งจะมีทั้งหมด6ตัวซ้ายสุดคือเทอร์โบวอเตอร์เทมความร้อน Air Flow Air Flow รอบรอบแรงดันในลาคอมมอนเรลแล้วเนี่ยท็อตเทิร์นท็อตเทิร์นถ้าเหยียบอย่างนี้ท่านก็จะอยู่ในโหมดอีโก้ถ้าท่านกำลังสวิตสวัสดมันก็จะอยู่ในโหมดพาวเวอร์คือแดงน้ำมันอะใช่เราดูได้เมื่อเราเอ้ยเราคันเร่งประมาณนี้ไอบอกมาตาอันนี้เข้าใจอยู่ที่เฟรคเขาจะทำแหละว่าทำอะไรมาบ้างแต่ที่บอกว่าติดตั้งง่ายอะมันไปไม่ได้ติดเกวัดมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพี่หนุ่ยเนี่ยพี่โก้ซื้อมาติดกาวเลียงปุ๊บเดินสายมาข้างล่างเสียบปลั๊กปุ๊บติดเลยสตาร์ทเครื่องติดเลยไม่เพราะธรรมดามันจะต้องลงนี่แล้วแต่นี่คือมีสายลิงก์แล้วก็วิ่งลงนั่นเป็นเดียวใช่ครับวิ่งลงนี่มุดไปนี่แล้วไปต่อไหนอ่ะเนี่ยครับ OBD เนี่ยไทยลังเสียบปึ้งใช่ครับเสียบก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเดินไฟบวกลบนี่ไงครับแค่นี้ก็คือเอาไอ้ปลั๊กเนี่ยพร้อมสายยาวๆใช่ครับลากหลบเข้ามาลากหลบเข้ามามึงจะหลบเข้าเสา A เสา B อะไรก็ว่ากันไปแล้วจะมีกล้องคุมอีกทีนึงกล้องตั้งแล้วเราก็อันนี้เสียบจากกล้องเนี่ยมาเสียบแล้วทุกอย่างก็จบไม่ต้องปอกสายไฟไม่ต้องเลยไม่ต้องต่อหางปลาใช่ครับไม่ต้องจ้ำสายไฟจากคอไอจีไม่ต้องเลยไม่ต้องไปจ้ำสักจากไฟคอคุณแจใช่ครับความตรงของมันนะความละเอียดอย่างเงี้ยก็คือ OBD จากรถสัญญาณออกแกกล้องทุกอย่างอันเนี้ยผมจะบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นปัญหาอย่างนึงสำหรับคนแต่งรถแล้วก็เป็นนักแข่งอย่างหนุ่ยครับยี่ห้อนี้ลบไป5ครับยี่ห้อนี้บวกไป3ใช่ครับใช่ไหมเราจะรู้กันอยู่ในคนเล่นรถแต่ตอนนี้มันเสียบกับ OBD2 ใช่ครับนั่นหมายความว่ามันใช้สัญญาณจากสมองกล่องสมองกลใช่ครับให้เราได้รับรู้ว่ามันวันเท่าไหร่ซึ่งเราจะรับรู้ได้แค่นี้ใช่ครับที่มันบอกคือว่ารอบความเร็วใช่ครับแค่นั้นแต่พอเป็นรถแต่งมันต้องมีมากกว่าที่หน้าจอมันต้องรู้วัดอะไรมีขึ้นหมดใช่ครับถ้ามาฝั่งนี้ผมเห็นมีตัวนี้ด้วยอันนั้นคือวัดบูตเตอร์โบเลย R4 ก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเวลาขายนี่หรือเป็นเซต6ตัวนี้แล้วมีตัวนี้ครับอันนั้นคือวัดบูตอันนี้แยกแยกต่างหากแยกต่างหากแล้วไอ้เนี่ยก็มันมีวัดบูตเตอร์ดิจิตอลนี่อะไรอันนั้นเป็นวัดแรงดันจริงๆเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ครับแล้วแต่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ครับอันนี้ไอ้ต้องต่อสายไฟไม่ใช่ปลั๊กละใช่ครับใช่ไหมถ้าถามผมครับถามผมนะชุดนี้ก็พอเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้ววัดตรงดูได้เรื่อยๆใช่ครับแล้วเวลาท่านทำรถแต่งรถใส่กล่องกันสายกระบะเนี่ยมันตรงจริงๆแล้วเวลามาหาช่างมาซ่อมเขาดูได้ครับเพราะบางคนใส่เกวัดปลอมแบบปลอมแย่ๆผมไม่เคยเจอใช่ครับใช่ครับมันไม่ตรงอะไรเลยสักอย่างว่าแค่ให้ขึ้นอย่างเดียวอืมอันนี้เท่ด้วยใช้จริงด้วยใช่ครับทั้งหมดตรงนี้ที่อยากบอกท่านผู้ชมนะครับว่าการทำรถกระบะหนึ่งคันด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมหน่อยครับเทคโนโลยีวันนี้ปี2021โลกหมุนเร็วมากนะครับดีเซลยังต้องไปหยิบยืมอินเตอร์จากรถเบนซินใช่ครับดีเซลยังต้องไปหาของเบนซินมาใส่ใช่ปัจจุบันวงการดีเซลมันพัฒนาไปขนาดนี้แล้วใช่ครับทุกอย่างผมว่าเผลอๆดีกว่าเบนซินอีกครับหรือเทียบเท่าแล้วครับมันเสียบใช่ครับ OBD ทุกอย่างใช้ OBD ใช่ครับมีชุดคิดแล้วเดี๋ยวนี้ทำอะไรเนี่ยครับมีชุดสำเร็จชุดคิดซึ่งบางทีหนึ่งข้อดีก็คือถ้าไม่ต้องพึ่งอู่เยอะถ้าท่านมีความรู้จบช่างมาใช่ท่านทำสามารถทำเองที่บ้านได้ใช่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะมาติดตั้งที่อู่ก็ได้ก็จะมีการรับประกันที่มันเชื่อใจได้มากเพราะไม่มีต่อผิดแน่ใช่ครับไม่มีครูพักรักจำอันนี้เขาทำทุกวันวันละเป็น10คันใช่ครับเพราะฉะนั้นเซตนี้ในราคา60,000นี่รวมกล่องด้วยนะแต่ท่านไม่เอาอะไรตัดทอนออกไปได้หรือว่าท่านซื้อรถแบบนี้มาออกจากโรงงานซึ่งเจอบ่อยมากสำหรับอู่คุณใช่ครับออกจากอิลสุสุพรรณใช่ครับอิลสุสุพรรณแล้วก็เลี้ยวมาเลยเลี้ยวมาเลยก็70,000 บาทบางทียังไม่ออกแก๊สศูนย์เลยศูนย์ส่งมาให้ทำก่อนแล้วลูกค้าไปออกที่ศูนย์ใช่ครับลูกค้าทั้งหมดนี้ถ้าท่านสนใจนะครับผมขึ้นข้างล่างนี้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากเฟกเองเลยสำนักงานใหญ่เฮดควอเตอร์แล้วก็ขึ้นเบอร์ให้หรือท่านก็เข้าไปใน Facebook ท่านก็ไปดูตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณหรือท่านอยู่สุพรรณหรืออยู่ไกลกว่าสุพรรณอยู่ประจวบแต่ศรัทธาหนุ่ยเป๋อท่านก็เรียนเชิญได้ได้ครับท่านเซิร์ชเลยครับเหมือนที่ผมชอบแซวมาสุพรรณนะฮะตามตู้โทรศัพท์ทูมามันไม่มีแล้วหนุ่ยขับมันไม่มีตู้แล้วไม่มีแล้วครับถึงมีมึงก็ไม่น่าบอกกูอย่างนั้นเจอตู้ทูแล้วเลี้ยวซ้ายเลยมันทูทั้งถนนเลยมันก็น่ะท่านก็มาได้คือ Google Map ท่านเซิร์ชหน่วยเปิดทุกพันท่านเจอเลยนะครับท่านก็มาใช้บริการกันได้วันนี้ขอบคุณหน่วยมากที่เปิดอู่มาให้เราทดลองกันแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์เฟกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหัวใจของรถแข่งคือความเร็วครั้งที่ออกตัวต้องรู้สึกถึงพลังเฟล็กสุดยอดเทอร์โบเจ้าพลังแห่งยุคผลิตโดยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงรับประกันความแรงที่รู้สึกได้จริง
จากสนามแข่งสู่รถคุณเฟล็กเทอร์โบพลังที่สัมผัสได้